เป้วงไมทนไม่ไหวรอรับหม้สารไม่ไกลเกลี่ยคนว่าลูกเอาผิดถึงที่สุดเมืม่อเวลา13นาฬิกาวันที่28มิถุนายนที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินจตุจักรกรุงเทพนายบาดินเจริญราศหรือเป้วงไมศิลปินนักร้องพร้อมด้วยภรรยาและนายสรวุฒิเจริญราทนายความเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกปิยวัตรปรัญญารองสารวัตรสอบสวน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใช้อินสตาแกรมหลังถูกคอมเมนต์ด่าดทอด้วยถ้อยคำไม่สุภาพน้องคียริกและน้องมิวสิกลูกชายฝาแฝดของผู้เสียหายในสังคมออนไลน์เป้วงไมลเปิดเผยว่าวันนี้มาแจ้งความเรื่องการคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ตนเข้าใจดีว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นแต่ขณะเดียวกันตนมองว่าสิทธินั้นไม่ควรก้าไก่ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่ผ่านมาตนก็เจอทางคอมเมนต์ในแง่ดีและแง่ลบ แต่ครั้งนี้เป็นการคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมกับลูกของตนที่อายุยังไม่ถึงขวบจึงอยากให้เรื่องนี้เป็นประเด็นสังคมให้มองว่าอย่ายอมผู้อื่นที่คิดว่าจะพูดอะไรก็ได้เพราะเมื่อลูกของตนโตขึ้นคอมเมนต์เหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่และตนมองว่าคอมเมนต์เหล่านี้ล้ำเส้นเกินไปและหยาบคายมากแม้แต่ใช้กับผู้ใหญ่ด้วยกันเองก็ยังรับไม่ได้ ตนได้เห็นคอมเมนต์เหล่านี้มาแล้วประมาณ3-4วันและทําการติดต่อไปยังผู้ใช้บัญชีอะไรดังกล่าวแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ติดต่อกลับมาจึงปรึกษากับทางทนายความและรีบมาดําเนินการตนโตพอและรู้ว่ามีทางคนรักและคนเกลียดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกต้นที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยจึงรู้สึกว่าไม่สามารถให้อภัยได้ ท้งนี้ตนไม่ได้มองในเรื่องจํานวนเงินค่าเสียหายแต่อยากให้เป็นบทเรียนกับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพราะทุกคนอยากมีพื้นที่ในการเก็บสิ่งสําคัญไว้และทุกการคอมเมนต์ก็สามารถทําตามเสรีภาพในสิ่งที่ดีได้หากไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านและไม่ต้องดูไม่จําเป็นต้องมาทําร้ายจิตใจกันส่วนผู้ใช้บัญชีดังกล่าวก็ให้รอรับหมายเรียกได้เลยอย่างไรก็ตามตนค่อนข้างเข้าใจขั้นตอนการติดตามตัวและทําใจไว้บ้างแล้วแต่ก็เชื่อในเจ้าหน้าที่ตํารวจหวังว่าจะได้เจอตัวผู้ก่อเหตุ และคิดว่าถ้ามีจิตใจเช่นนี้ก็คงจะคุยกันไม่รู้เรื่องให้กฎหมายดูแลแทนขอขอบคุณขอ้อมูลจาก topnewroom.info ขอบคุณค่ะ